นี่อ่ะต่อไปยมต้องไปที่หน้าต่างใช่ไหมอาจารย์แล้วทำไมมันเออนี่ไงมันเพิ่งมาอาจารย์อะไรนะที่เป็นเลขานะท่านเตรียมงานของท่านขึ้นมาเนาะคงจะไม่เยอะนะงานของท่านนะว่าต้องไปเติมอะไรยังไงเนาะใช่ไหมคะงานของท่านไม่น่าจะเยอะเนาะโอเคตัวนี้นะคะ มรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษานะฮะกรณีศึกษาประเพณีสืบสานปราสาทเชียงเปยช่างปีนะคะตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะ tradition of a case study of the traditions of the เชียงเปยเครสช่างปี sub districtช่างปีนักดิสทริกสีขอรภูมิดิสทริกสุรินทร์ province yes good that's good okay okay ค่ะเสนอนะคะอาจารย์บรรยายรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นรายงานส่วนนี้โอเคตัวนี้นะคะโยมบอกว่าให้ไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วเพราะว่าโยมจะเอาไปใช้นะคะเอาไปใช้โอเคเจียงเปยโอเคนะคะอันนี้ปัจโชโตรู้จิตพ่อค้าไอ้อันนี้ทำไมถึงประมาณ2ท่านละคะถูกไหม2ท่านนี่ถูกไหมถูกจ้าเพราะว่าออกไปท่านหนึ่งจ้ะอ๋อออกไปท่านหนึ่งออกไปแล้วว่าไม่น่าล่ะหลวงพี่เลขาถึงบอกว่าอยากอยู่ตรงนี้อยากได้ผลงานตีพิมพ์อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม เป็นความคิดที่เยี่ยมยอดมากนะคะโอเคภาษาอังกฤษภาษาบทคัดย่อภาษาอังกฤษนี่ไงคะ abstract นะ abstract การศึกษาประสาทเจียงเปยศาสนสถานพันปีที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตต่อกลุ่มชนตอนนี้โยมจะยังไม่ดูนะคะเราโยมจะไปดูเนื้อหาข้างในก่อนนะโยมจะไปดูเนื้อหาข้างในก่อนถ้าเนื้อหาข้างในถูกแล้วก็ส่งตัวนี้มาโยมก็จะอาจจะนั่งดูแป๊บหนึ่งมันก็คงจะใช้ได้นะคะอันนี้ผิดนะอันนี้ต้องขึ้นว่า study นะคะต้องขึ้นเป็นตัว study ขึ้นมาความเป็นมาตรความสำคัญของปัญหาไหมคะโอเค6โน่นนี่นั่นโอเคดังนั้นการศึกษาจากการศึกษาเรื่องกำลังเรือนหายเสียงเปิดช่างปีโอเคศึกษาตัวที่หนึ่งจะเป็นอะไรคะศึกษาประเพณีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรประสาทเสียงเปิดศึกษามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษา1ศึกษาประเพณีของเขานะ2ศึกษามรดกภูมิปัญญานะตัวที่3ศึกษาแนวทางนะมี3คีย์เวิร์ดนะขอบเขตการศึกษาโอเคกับการศึกษาฟื้นฟูนะคะโอเคใช้ได้ละขอบเขตด้านการศึกษาได้แก่นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นวิจัยบทความที่เชื่อถือได้นะคะตัวนี้นะคะโอเคโอเคด้านกลุ่มประชากรผู้นำชุมชนนะคะโน่นนี่นั่นประสาทเชียงเปยผู้นำชุมชนเนี่ยน่าจะสองนะอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะเออจ้ะ
เอาทั้งสองนั่นแหละแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านที่นี่เขาดีมากนะอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านที่นี่ท่านจะเวลาใครไปศึกษาวิจัยอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยท่านจะเวลาเราไปสัมพงสัมภาษณ์โอ้ท่านจะวิ่งมาเลยนะถ้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านเขาน่ะเขาจะให้ความร่วมมือดีมากเลยตอนนี้เกษียณไปแล้วโยมยานอ๋อเกษียณเอ้าไอ้เขาลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัวท่านผู้ใหญ่บ้านอะไรนะชัยนรงค์ทองหล่อใช่ชัยนรงค์ทองหล่อนี่แหละค่ะโยมไปทำวิจัยอยู่ที่ปราสาทช่างปีเนี่ยอาจารย์ประมาณ2งานวิจัยได้รับงบประมาณประจำปีจากรัฐบาลให้ไปทำที่นั่นก็น่าจะได้รับงบเกือบประมาณ400,000กว่าบาทให้ไปทำโยมก็เลยรู้จักที่ตรงนั้นอ่ะดีมากเลยนะฮะดีมากเลยทีเดียวนะคะก็เลยท่านชัยนรงค์นี่แหละท่านผู้ใหญ่บ้านนี่แหละท่านก็เลยจะรู้สึกว่าเอาจริงเอาจังกับนั่นมากแต่ท่านก็ปรารภหลายทีว่าท่านถ้าชุมชนมันเกิดความเจริญขึ้นมาท่านอยากจะไปทำอะไรที่มันเป็นส่วนของท่านอะไรอย่างนี้นะประมาณขั้นตอนการศึกษานี่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 แบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยแบบเนี้ยเนี้ยแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยสามารถเอาไปใช้ในของจุ่มครูเนี่ยน่าจะได้นะอาจารย์เนี่ยเอาตัวนี้ไปใช้ในจุ่มครูนะแบ่งให้จุ่มครูได้หรือจุ่มครูเนี่ยมาคัดเอาตัวนี้ก็ได้นะแล้วก็แปลงเป็นของตัวเองนะคะเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อาจารย์จุ่มครูอาจารย์จุ่มครูใส่เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ให้โยมด้วยได้ไหมคะอาจารย์สุทินได้ครับได้อาจารย์ก๊อปจากเพื่อนไปเลยนะแล้วอาจารย์ก็ไปแปลงของท่านนะคะเป็นของจุ่มครูเป็นของชุมชนของท่านนะคะครับเรื่องก๊อปถนัดครับโอเคแล้วพระอาจารย์ดูตรงนี้หน่อยให้มันตรงๆหน่อยเด้อเนี่ยเวลาจัดระเบียบส่งเอกสารนี่ต้องตรงนะคะเวลาจะก็เป็นไฟล์ PDF นี่เอกสารทุกอย่างนี่ต้องตรงกันไม่ใช่ตัวหนึ่งไปหน้าตัวหนึ่งมาหลังนะผู้หญิงไม่สวยท่านก็ยังไม่เอามาเป็นเมียนะอาจารย์ค่ะผมก็ยังต้องสวยงามอยู่ตลอดต้องพัดทรงดอกไม้ให้สวยงามก่อนนี่นะโอเคแม้มันจะตรงกันแล้วมันจะดูสวยนะคะผลการศึกษาพบว่านะคะพระตอนนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นบทที่1เลยตัวนี้จะเป็นบทที่1แล้วนะคะโอเคนะโยมก็จะตีลงมา1บรรทัดนะประวัติศาสตร์ศาสนสถานโบราณนะคะมันก็จะตีขึ้นมาปึ๊บ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 ราชกิจจานุเบกษาตัวนี้ก็จะมีการอ้างอิงนะฮะโอเคเดี๋ยวท่านไปจัดรูปแบบมาภาพนี้เอามาจากไหนท่านอาจารย์ไอ้ปราดเขาส่งมาให้ปราดเขาถ่ายเองเขาถ่ายเองใช่ไหมพี่นิดนายไพบูลย์พินิษฐ์ซักที่มาจ้าจ้าแต่ฉะนั้นก็ท่านก็อ้างอิงแล้วก็ยกย่องเขาบอกว่าภาพปราสาทเจียงเปยแล้วก็ตะวันรอดปราสาทแล้วก็ที่มาก็คือใส่ชื่อของท่านลงไปนะคะไพบูลย์พินิษฐ์ซักเนาะแล้วก็ใส่วันเดือนปีเนาะโอเคนะคะก็ยกย่องเขาไปเพราะว่าเขาอุตส่าห์ไปถ่ายให้เรานะคะแต่มันก็เป็นผลงานของเรานั่นแหละแต่ว่าการที่เราใส่ชื่อคนอื่นไม่ใช่ว่าเราจะเสียเกียรติเสียอะไรไม่ใช่นะอาจารย์มันเป็นการให้เกียรติเขาเพราะว่ามันเป็นภาพที่เขาถ่ายมาแล้วถ้าเขาได้เห็นภาพของเขาได้เห็นชื่อของเขาปรากฏอยู่ในเอกสารหรืออะไรต่างๆเขาจะเกิดความภาคภูมิใจเนาะดังนั้นใครไปถ่ายก็ควรจะให้เป็นคนนั้นนะฮะอาจารย์ถ้ามันไม่ใช่ของเราก็อย่าเอามาเป็นของเรานะคะเราต้องมีจรรยาบรรณตรงนี้แล้วก็เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่น่ารักเนาะการค้นพบวัตถุเทวรูปประธานพระพิฆเนศนะคะกลีบบัวขนุนยอดปราสาทซึ่งมีความดูสมบูรณ์พบปฏิมากรรมพระพิสัทครุเวทูริยะพระศรีสุริยะเวโรจนะนะคะอันนี้พระจันทโรจินะคะแล้วก็พระศรีจันทระเวโรหินีสะนะคะเวโรจนะคะโรหินีสะแล้วก็พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระยมเป็นต้นหลายชิ้นหลายชิ้นศิลปะวัตถุบางแห่งถูกนำไป
เป็นต้นนะคะตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจศิลปะวัตถุบางส่วนถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติและอีกส่วนนำไปเก็บไว้ที่วัดเชียงปีเขาเรียกว่าอะไรมนดบเป็นพิพิธภัณฑ์มนดบพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงปีนี่ฮะอาจารย์ต้องใส่ไปแบบนี้มนดบวัดช่างปีอาจารย์ใส่ตำบลด้วยนะเพราะเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยช่างปีมันอยู่ที่ไหนอ่ะเขาไม่รู้อ่านนี่ก็รู้จักแต่ท่านนั่นแหละแต่คนอื่นเขาไม่ได้รู้นะคนจังหวัดอื่นเขาไม่รู้อาจารย์ต้องเผื่อคนจังหวัดอื่นที่เขาเข้ามาอ่านและเขาไม่รู้ด้วยอย่างนี้นะคะอาจารย์เพราะว่างานวิชาการเวลามาถูกตีพิมพ์ไปแล้วคือคนอ่านทุกคนต้องรู้เรื่องกับเรานะคะโอเคปราสาทเชียงเปยโอเคนะWhat is this? อันนี้เจอที่ปราสาทจริงๆหรือคะใช่ใช่ใช่จงวัตถุโบราณข้อมูลมาจากนั่นเลยนี่มันจะต้องเป็นตัวอย่างนี้เห็นไหมคะอาจารย์เด็ด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 โอเคจะไปดูภาพให้ดีเนาะไปดูภาพให้ดีเวลาปรากฏในเนื้อหาหน้าอาจารย์ตอนนี้มันจะเป็นภาพใหญ่เวลาท่านปริ้นเอกสารออกมาแล้วท่านจะรู้ว่าภาพที่ท่านเอามาใส่ในเนี้ยมันจะใหญ่มากเลยเพราะเราอย่าลืมว่าเวลาเราดูเนี่ยเราดูในคอมมันจะดูเหมือนเล็กๆนะอาจารย์แต่เวลาท่านไปปริ้นเอกสารออกมาแล้วมันเต็มหน้ากระดาษเลยนะนะฮะเต็มหน้ากระดาษเลยเผื่อดูด้วยนะฮะพระวัชรทอดนะฮะพระวัชรทอดขยับมานิดนึงตอนนั้นที่โยมพูดกับท่านครั้งแรกนั้นบอกว่าให้ทำอะไรฮะเติมเนื้อหาใช่ไหมเติมเนื้อหาโอเคตัวพวกนี้ท่านสามารถใส่ในเอาพวกนี้อะค่ะส่วนหนึ่งน่ะไปใส่ในบรรณานุกรมได้ใช่ไหมคะเอาตัวนี้น่ะก๊อปภาพพวกเดียไปใส่ในบรรณานุกรมนะอาจารย์อ๋อ yes you know this is this is this. okay 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 อันนี้ตอนเวลาเขาสิ่งที่เขาขุดได้เนาะอาจารย์เนาะใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ที่เขาขุดได้อันนี้คือท่านกำลังพูดถึงปราสาทเนาะปราสาทกับจริงๆแล้วถ้าท่านจะพูดถึงพวกนี้จะสามารถเอาไปใส่ในอาจารย์พวกนี้เอาไปใส่ในบรรณานุกรมเอาไปใส่ในภาคผนวกนะเพราะว่ามันข้อมูลมันจะเยอะมากเอาไปใส่ในภาคผนวกว่าแต่ว่าส่วนตัวนี้ให้ท่านใส่เฉพาะตัวปราสาทให้ท่านใส่เฉพาะตัวปราสาทว่าปราสาทเชียงเปยมีลักษณะยังไงข้าง
ถ่ายจากข้างบนถ่ายจากด้านหน้าและถ่ายจากด้านข้างนะคะเท่านั้นพอเนาะแล้วก็ใส่พระอัลโลกิเตสวนลงไปสักองค์หนึ่งนะคะให้เขาได้เห็นว่าโอเคว่าตัวนี้คือมันเป็นอโรคยาสารในแบบพุทธศาสนาแบบมหายานนะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะโอเคตัวนี้เอาไปใส่ในบรรณานุกรมนะอาจารย์ในภาคผนวกนะโอเคตัวนี้ก่อนการบูรณะต้องบอกด้วยว่าก่อนการบูรณะนี่พิธีกรรมนี่พิธีกรรมตัวนี้เนี่ยตัวนี้เขาจะเส้นตอนเดือน3เดือน6นี่อาจารย์นี่ประเพณีประจำปีอโรกยาสารเกียงเปยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนื้อหาสำคัญเนี่ยที่โยมอยากได้เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมันบอกว่าตรงนี้กำลังทำอะไรนะฮะแล้วทีนี้ก็โอเคโยมดูเนื้อหานะโยมดูเนื้อหาโอเคใช้ได้งานประจำปีจัดขึ้นโอเคโอเคแล้วท่านี้กิจกรรมนี่เห็นไหมคะกิจกรรมที่ท่านใส่มาโอเคนี่นะคะที่โยมอยากได้โอเคนี่เปรบานเฮยดีมากอันนี้พระสารเจียงเปยโอเคท่านี้การจัดรูปแบบท่านค่อยไปจัดมารูปแบบมาเขามีความเชื่ออย่างนี้โอเคแบบนี้เยโสธราอ้างอิงนี่อะไรทำไมไม่อ้างอิงมาให้เรียบร้อยฮะนี่เห็นไหมที่มาตัวนี้คืออะไรคะตอนนี้เป็นภาพใช่ไหมเป็นภาพใช่ไหมทั่วทางประเทศภัยโรคภัยไข้เจ็บที่มานะฮะอ๋อที่มาของเขาใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์เอามาอ้างใช่ไหมจะใช่ใช่ใช่โมโมค่ะวัดช่องสี่โอเคแล้วก็ตอนนี้ตีเข้ามาหน่อยนะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นหัวข้อย่อยนะพิธีกรรมความเชื่อของกลุ่มชนเนาะแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บตัวที่1อาจารย์กำลังพูดถึงบริบทของปราสาทช่างปี่ตัวที่2อาจารย์พูดถึงประเพณีของเขานี่ประเพณีอันนี้บทที่2นะอันนี้วัตถุประสงค์ตัวที่2พูดถึงประเพณีของเขาแล้วก็ตัวที่3อาจารย์กำลังพูดถึงนี่เห็นไหมนี่ตัวที่3ก็คือมรดกภูมิปัญญาของเขานะตัวนี้อาจารย์ยมจะเอาไปใส่ยังไงอาจารย์ตีเข้ามาให้มันเรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเย็บเล่มนะตัวนี้จะเป็นตัวเย็บเล่มอาจารย์ต้องตีเนื้อหาเข้ามาให้ได้นะคะตีเข้ามาแล้วก็ให้มันสวยเนาะตีเข้ามาทำให้จัดยังไงก็ได้ให้มันสวยที่สุดนะคะแล้วก็ภาพเอาไปลงในภาคผนวกทั้งหมดเนาะวัฒนาดาทองโน่นนี่นั่นนี่เขากำลังเอามาใช้นี่เขากำลังทำแบบนี้ขึ้นมาโอเคค่ะในชัยนรงค์ทองหล่อใต้ภาพอาจารย์ต้องอธิบายด้วยนะกิจกรรมตัวนี้กิจกรรมนะฮะหัวข้อกิจกรรมภูมิปัญญากิจกรรมภูมิปัญญานี่กิจกรรมเป็นตัวที่3โอเคอันนี้ภาพของท่านนี่เอาไปไว้ภาคผนวกนะคะป.1 ป.2 ป.3 โอเค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 ตัวนี้ท่านไปอันนี้พออเนาะใช่พออครูอะไรเขาอะไรใช่ไหมฮะใช่ครูที่สอนวิชาปั้นหม้ออ่าอ่าเขาพาเด็กนักเรียนมาศึกษาดูงานใช่แล้วเขาก็คิดว่าเด็กเนี่ยมันควรจะต้องรู้อะไรยังไงแบบไหนท่านก็ถอดตรงนี้ออกมาของเขาใช่ไหมคะใช่จ้ะโอเคประโยชน์ที่จะได้รับนะคะโอท็อปนู่นนี่นั่นนะคะหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ประชุมชนโรงเรียนอำเภอวัดนะคะแล้วก็บรรณานุกรมนะฮะบรรณานุกรมนู่นนี่นั่นโอเค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 แล้วก็บุคลานุกรมอันนี้ก็ชื่อนะคะนี่เห็นไหม
ใส่ตัวนี้ลงไปนะคะอาจารย์เห็นชัดเนาะนายฉลีเอานะคะใส่หนึ่งนะแล้วก็ใส่ตัวนี้นี่อย่างนี้นะคะอาจารย์ตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวนี้ค่ะงานวิชาการก็ให้ใส่แบบนั้นนะคะเขาให้ตัดนายออกนายนางเขาไม่อยากรู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงค่ะเขาอยากรู้ว่าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรแล้วก็วันเดือนปีนะฮะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็ใส่หมู่บ้านอะไรนู่นนี่นั่นไปแล้วก็อะไรของเขาแล้วก็ตรวจดูตัวนี้ให้เรียบร้อยอาจารย์ตัวนี้นะคะตีข้อออกมาให้มันเรียบร้อยก่อนส่งโยมตรวจดูอะไรให้มันเรียบร้อยนะดูหนังสืออะไรให้เรียบร้อยนะคะโอเคตัวนี้ทำเป็นแบบนี้นะคะตัดคำว่านายกับนางออกนะคะส่วนพระอธิการอธิการนะมันอีการนั่นเองพระอธิการปัจโชโตพวกนี้ใส่เต็มนะคะอาจารย์พระสุภาพยโสธรพวกนี้ใส่เต็มนะคะแต่ถ้าพวกนี้ตัดออกเลยแล้วก็ใส่ตัวนี้ข้างหลังกับแบบนี้นะคะโอเคดีมากค่ะอาจารย์โอเคตอนนี้ก็จะเป็นประวัติของท่านนี้คะใช่ไหมใช่ตัวนี้ก็จะเป็นประวัติของท่านเนี่ยมันก็จะบอกว่าก็เปลี่ยนตัวเลขด้วยนะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขด้วยนะแบบนี้เห็นไหมตัวหนึ่งเป็นตรงนี้ตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะมันจะไม่สวยนะฮะอันนี้ก็จะเรียกว่าประวัติผู้ศึกษาโอเคนะฮะก็จะลงมาเลยเสร็จแล้วโยมขอดูหน่อยนิดหนึ่งอันนี้ประวัติผู้ศึกษาแล้วภาคผนวกของท่านอยู่ตรงไหนก่อนที่จะถึงตัวสุดท้ายประวัติของเราจะอยู่ตัวสุดท้ายนะอาจารย์นะภาคผนวกเอาไว้ช่องนี้บ่อยใช่ตัวนี้ภาคผนวกจะอยู่ตรงนี้ภาคผนวกนะคะภาพอโรคยาสาลาท่านใส่ภาพลงมาเลยตัวนี้นะใส่ภาพลงมาสักประมาณ4ภาพถ่ายหน้าภาพปราสาทบนปราสาทบริบทของปราสาทนะคะเสร็จแล้วภาพงานประเพณีประจำปีปราสาทเอียงเปยตัวนี้ท่านใส่ตั้งแต่ว่างานประจำปีของเขางานประจำปีของเขาใส่3ภาพนะคะใส่เรียงกันเล็กๆ3ภาพนะคะหรือ2ภาพก็ได้หรือ3ภาพก็ได้ใส่งานประจำปีเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นงานบูชาปราสาทเนาะที่เขาจัดขึ้นเดือน3น่ะอาจารย์เห็นมั้ยทีนี้เค้าจะมาเปลี่ยนเป็นเดือนมีนาหมดเลยแต่เราใส่ตัวที่เรามองเห็นไงอาจารย์เพราะว่าวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายนั้นความหมายของโยมก็คือว่าเราเป็นคนในท้องถิ่นเราเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาตรงเนี้ยมันเคยอยู่กับชุมชนมาก่อนแต่พอเวลาเขาจะจัดงานประเพณีอ่ะเขาจะต้องจัดปีหนึ่งเขาต้องจัดครั้งหนึ่งเพราะงบประมาณมันไม่สามารถจัดเดือน3จัดเดือน6จัดเดือนเมษามันไม่สามารถเราไม่สามารถมีงบประมาณจัดปี1 3 4ครั้งได้อาจารย์มันก็ต้องเอาปีละครั้งนะฮะเมื่อเอาปีละครั้งอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราเป็นคนในพื้นที่เรามองเห็นว่าเฮ้ยเดือน3มันมีประเพณีเหมือนกันเดือน6มีประเพณีเหมือนกันและงานประจำปีก็มีประเพณีเหมือนกันเราต้องใส่มาให้มันเป็นข้อมูลของเราเพราะคนโดยทั่วไปเขาจะรู้จักแต่งานประจำปีแต่เขาไม่เคยเห็นประเพณีที่มันเกิดขึ้นเดือน3ไม่เคยเห็นประเพณีที่มันเกิดขึ้นเดือน6โอเคไหมคะอาจารย์จ้าตรงนั้นมันจะเป็นข้อมูลของท่านที่คนเขาอยากรู้ว่าไอ้นั่นมันคืออะไรนะคะตรงนี้จะเป็นงานบูชาปราสาทเดือน6ตรงนี้มันจะมีเดือน3กับเดือน6เนาะอาจารย์เนาะตัวนี้ใส่ภาพเนาะอาจารย์ตีข้อลงมาตีข้อลงมาตีข้อลงมาตัวนี้งานตัวนี้ก็จะเป็น1หน้ากระดาษตัวนี้1หน้ากระดาษตัวนี้1หน้ากระดาษตัวนี้1หน้ากระดาษโอเคนะคะอาจารย์เนาะเจ้าเพื่อให้อาจารย์ได้เห็นแล้วมันจะมีงานอะไรอีกคะอาจารย์งานชมอะไรนะงานวันลอดประตูปราสาทไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นพวกปลีกย่อยเค้าเรียกว่าไปกินอากาศมันปลีกย่อยอาจารย์ก็ได้ภาพเห็นมั้ยภาพปราสาทที่ดวงอาทิตย์กำลังลอดปราสาทที่เขากำลังจะโปรโมทว่าเฮ้ยมันก็ลอดเหมือนพนมรุ้งเหมือนกันนะอะไรโน่นนี่นั่นเหมือนกันนะอะไรประมาณเนี่ยคือเขา
เขาพยายามทำให้พื้นที่ของเขาน่ะมันเกิดจุดเด่นนะอาจารย์เข้าใจไหมมันเกิดจุดเด่นเสร็จแล้วภาพต่อไปก็จะเป็นภาพเครื่องปั้นดินเผาโบราณตัวนี้อาจารย์หนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยอาจารย์เอามาเลยที่เขาตั้งแต่อาจารย์ไปเห็นภาพที่เขาขุดได้ที่เขาอะไรนะที่มันเป็นที่ปั้นหม้อโบราณอาจารย์เอาภาพนั้นมาแล้วอธิบายใต้ภาพว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเตาเผาโบราณอาจารย์ต้องเขียนว่าเตาเผาโบราณอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรอันนี้นะเตาเผาโบราณนะคะเสร็จแล้วเครื่องปั้นดินเผาโบราณตัวนี้อาจารย์จะต้องไปถ่ายในพิพิธภัณฑ์หรืออาจารย์ต้องไปถ่ายในมณฑปที่เขาขุดได้เห็นไหมอาจารย์ก็มีอยู่ในเนื้อหาแล้วโยมถึงบอกว่าอาจารย์ต้องเอาในส่วนเนื้อหาน่ะมาไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าในเนื้อหาน่ะท่านจะใส่แค่ประมาณเครื่องปั้นดินเผาน่ะท่านใส่แค่2ภาพปราสาทถ้ามันพูดถึงบทที่1พูดถึงปราสาทช่างปีท่านก็เอาแค่ภาพปราสาทช่างปีมาใส่แค่2ภาพพอมาถึงงานประจำปีท่านก็เอาใส่แค่2หรือ3ภาพพออาจารย์ในเนื้อหานั้นใส่ไม่เกิน5ภาพเอาตีไป6ภาพซะมี3วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ละ2ภาพแค่นั้นเองอาจารย์แต่นอกจากนั้นคือจะมาอยู่ในบรรณานุกรมของท่านคือจะอยู่ในภาคผนวกหมดเลยเพื่อที่จะให้คนเขาได้เห็นเนาะเราดึงจากข้างบนมาใช่ไหมอาจารย์ยิ่งมันมีอยู่อาจารย์มันมีภาพอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ที่เขาถ่ายจากข้างบนลงมานะอาจารย์มันมีอยู่หรือมันมีตัวกรอบปราสาทประสาทช่างปีนะอาจารย์ที่เขาเขียนเป็นแผนภูมิเอาไว้น่ะเขียนเป็นเหมือนระบบโครงสร้างแต่เขาจะย่อมุมมาจากข้างบนนะคะว่าอาจารย์ว่าตัวองค์ประสาทมันตั้งอยู่ตรงไหนตัวหน้าประตูบานประตูที่เหนือที่ใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะอาจารย์ก็สามารถเอาภาพนั้นมาประกอบสร้างได้เหมือนกันเพื่อที่จะสื่อความหมายให้คนอ่านงานของท่านเนี่ยเขาได้เห็นว่าประสาทช่างปีน่ะเวลามองไปจากข้างบนน่ะมันมีลักษณะแบบไหนอะไรมันตั้งอยู่ตรงไหนอย่างนี้นะอาจารย์เนาะแค่ภาพเดียวหาภาพที่มันเป้งๆหาภาพที่มันแบบมองภาพเดียวแล้วสื่อความหมายได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์คะนะโอเคเห็นไหมเสร็จแล้วเครื่องปั้นดินเผาเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้ก็เครื่องปั้นดินเผาโบราณเนาะทีนี้ภาพต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมของชุมชนโอเคตัวนี้อาจารย์ถึงใส่หน้านี้หน้าเดียวอาจารย์ใส่ภาพเลยตั้งแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเขามาประชาสัมพันธ์ภาพหนึ่งแล้วก็คนทำเตาเผาแล้วภาพที่เขากำลังเผา1ภาพแล้วก็ภาพเด็กนักเรียนกำลังมาปั้นหม้อ1ภาพนะคะแล้วก็กิจกรรมทั่วไปที่เป็นชุมชนอื่นที่เขาเข้ามาปั้นด้วย1ภาพแล้วก็อีกภาพสุดท้ายก็คือออกมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วที่เขาเผาเสร็จแล้วที่เป็นตัวใหม่นะอาจารย์ตัวนั้นเอามาสัก3ภาพที่เป็นรูปคู่กันอะไรกันจนมันเกิดเป็นแบรนด์ว่าแบรนด์ช่างปีอะไรของเขานะอาจารย์ในหน้านี้นะอาจารย์ใส่มาเลย6ภาพภาพข้างบน2ภาพภาพกลาง2ภาพภาพล่าง2ภาพนะอาจารย์ให้สื่อให้เป็นภาพที่สื่อความหมายว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมของชุมชนที่เขาต้องการสืบสานพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาที่กำลังเจริญหายนี้ให้มันคงอยู่โอเคไหมคะอาจารย์โอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจบแค่นั้นเองอาจารย์ไปเอาเนื้อหาไปเอาภาพจากข้างในมาใส่ตรงนี้นะคะอาจารย์เนาะภาพพระภาพอะไรหรืออาจารย์จะเอาเป็นหน้าหนึ่งที่เป็นภาพพระภาพอะไรมาก็ได้เป็นภาพพระภาพอะไรที่มันอยู่ข้างในเนื้อหานะคะเอามาไว้ในเนี้ยทั้งหมดเลยแต่ละหน้าไปเลยแล้วก็จัดรูปโปรไฟล์ภาพให้มันดูสวยงามแล้วก็ให้มันดูเป็น1หน้ากระดาษให้ได้สักประมาณ6ภาพอาจารย์จัดภาพดีๆสวยๆน่ะ6ภาพนะก็ได้อยู่นะคะอาจารย์แล้วก็ส่งเข้ามาใหม่นะคะโอเคนะภาพเก่าระยะภาพเก่าที่ติดอยู่กับเนื้อหาข้างบนนี้อยู่เหมือนเดิมป่ะฮะภาพตัวนี้หรอคะอาจารย์
นี่ๆเนี่ยตัวนี้น่ะตัวนี้ต้องไปอยู่ในภาคผนวกหมดเลยอาจารย์เนี่ยๆนี่ไปอยู่ในภาคผนวกของท่านที่เป็นกิจกรรมชุมชนนะ3ภาพนี้เอาลงไปกิจกรรมชุมชนเลยนะคะอ๋ออ่าตัวนี้ก็จะเป็นที่เขาขุดได้นั่นนี่ตัวนี้ที่เขาขุดได้นั่นนี่ค่ะนี่ๆๆเตาเผาตัวนี้นี่ใช้ได้นี่คนกำลังปั้นนี่เห็นมั้ยนี่ตัวนี้เอาไปไว้เนี่ยเนี่ยกิจกรรมกำลังปั้นเนี่ยเนี่ย4 3ภาพ4ภาพนี้ใช้ได้เลยนี่เวลาปั้นออกมาแล้วมันมีตราเห็นมั้ยที่เขาเครื่องปั้นเนี่ยมีภาพนึงมีภาพนึงอันนี้ใช้ได้ในภาพตัวนี้ใช้ได้เอาลงไปในภาคผนวกหมดเลยใช่มั้ยอาจารย์ต้องเอาไว้ที่ภาคผนวกทั้งหมดเลยอาจารย์นะคะเอาไว้ที่ภาคผนวกเอาไว้อย่างนี้มันสเปซสปาร์ตเห็นไหมให้ไว้แต่เฉพาะเนื้อหาแต่ว่าถ้ามันแต่ถ้าอาจารย์จะบรรยายจริงๆในวัตถุประสงค์ตัวที่2อาจารย์ค่อยใส่ภาพพวกนี้แค่ประมาณภาพ1หรือ2ภาพแค่นั้นพอที่เป็นภาพวงสองประสาทนะในเนื้อหาแค่ภาพ1 2ภาพต่อวัตถุประสงค์1เท่านั้นอันนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าอันนี้คือประสาทช่างตีอันนี้คือพิธีกรรมของเขาที่เขาจัดขึ้นเป็นงานประจำปีเนาะอธิบายแค่นี้พอแล้วใส่แค่นี้พอแล้วนะคะนอกนั้นนะคะแล้วก็งานประจำปีตัวนี้เอาไปใส่ในภาพผนวกหมดเลยอาจารย์ให้เลือกหาเฉพาะภาพใดภาพหนึ่งอย่างเช่นภาพตัวนี้กับภาพตัวนี้ที่มันสื่อความหมายหรืออาจารย์เอาตัวนี้ออกก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันไปจัดอยู่ที่วัดนะคะตัวนี้มันจัดที่วัดเนาะแต่เราต้องการให้คนเขาเห็นว่าในปราสาทเทียงเปยมีกิจกรรมอะไรข้างหลังมันต้องเห็นปราสาทเทียงเปยนะอาจารย์คนอื่นก็จะเห็นว่าโอ้ปราสาทนี้เขามีกิจกรรมแบบนี้แบบนี้อ่ะเหมือนอาจารย์กำลังนำเสนอว่าปราสาทนี้เขามีกิจกรรมอะไรบ้างเท่านั้นเองอาจารย์นะเนี่ยค่ะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยการเส้นสวงบวงสวงเนี่ยค่ะเนี่ยพิธีกรรมเนี่ยต่างๆเนี่ยนะคะตัวนี้อันนี้นานละตัวนี้กำลังเกิดใหม่นี่อันนี้สวยอันนี้ภาพนี้สวยภาพนี้สวยเนาะอาจารย์เนาะอันนี้ภาพนี้เอาไปไว้ในภาคผนวกนะอาจารย์นะอันนี้ไปไว้ในภาคผนวกตัดออกเลยเนาะเสร็จแล้วตัวนี้เอาประเพณีประจำอโรคยาสารเนี่ยตัวนี้ภาพนึงอันนี้ภาพนึงโอเคตัวนี้ประสาทเจียงเปยตัวนี้ไม่ต้องละเพราะว่าเขาบูรณะแล้วตัวนี้เอาไปไว้ภาคผนวกหมดเลยค่ะตัวนี้เนี่ยภาพผนวกหมดเลยใช่ไหมใช่ก๊อปตัดออกเลยค่ะอาจารย์ตัดปุ๊บเอาไปแปะตรงนั้นตัดปุ๊บเอาไปแปะตรงนั้นหมดเลยค่ะอาจารย์ค่ะเอาไว้แต่เฉพาะเนื้อหาบอกตามวัตถุประสงค์แค่นั้นเนื้อหานะคะแต่เวลาเขาสงสัยอะไรปุ๊บเขาจะไปเปิดภาคผนวกอาจารย์ดูอีกทีหนึ่งว่าไอ้ภาคผนวกอาจารย์เนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้คือปราสาทช่างปีเนี่ยอันนี้เขาเห็นแล้วปราสาทช่างปีแต่ใครถ่ายล่ะใครถ่ายล่ะเนี่ยโยมต้องการบอกว่านี่คือปราสาทช่างปีฉันเป็นคนถ่ายนะแล้วก็กลุ่มคณะของฉันนี่คือมนต์ของวัดช่างปีที่มันมีของโบราณอยู่เยอะๆนะภาพเดียวพออาจารย์เดียวสื่อความหมายได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโอเคอันนี้คืออันนี้อยู่ในภาพผนวกที่ว่าปราสาทที่ว่ามันมีดวงอาทิตย์กำลังลอดใช่ไหมอาจารย์เออตัวนี้อาจารย์ก็สามารถเอาใส่มาหน่อยนึงได้ไม่เป็นไรโอเคท่านี้แค่เท่านั้นมันก็โอเคสมภูมิแล้วนะคะโอเคตอนนี้ปิดมีอะไรอีกหรือไม่คะไม่มีแล้วค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เลขาอาจารย์เลขาไม่มีปรึกษาอะไรเนาะอาจารย์ขอตัวธุระลงข้างล่างแป๊บนึงจ้ะอาจารย์นิยมส่งเข้าโดยยมส่งเข้าทางไลน์นะคะให้แก้ไขตรงนั้นนะส่งไฟล์ไปแล้วจากที่อาจารย์พงส่งมาเมื่อคืนนี่ส่งท่านส่งมาอีกเดี๋ยวนี้ได้ใช่ไหมคะส่งไปแล้วส่งไปใหม่นี่อยู่ในช่อง